ไหมปัจจุบันเนี่ยตัวเลือกในการกินมีเยอะมากแค่นี้คิดดูสิขับรถไปเฉยๆเนี่ยเลี้ยวรถเข้าไปเนี่ยแค่กดปุ่มเนี่ยแล้วก็เลี้ยวรถออกกับข้าวใส่ถุงมารอละที่ไหนหรออ้าวได้ฟลูตั้งเยอะตั้งแยะมันก็ต้องพูดหมดอะไม่มีกดปุ่มหรอกเจ้ให้แขกไปเปล่าอ้าวแต่อย่างน้อยมันก็สะดวกสบายกว่าวันเก่าๆใช่ไหมล่ะใช่ครับเดินเข้าไปในร้านนึงหยิบทุกอย่างจากในห่อแล้วอะกดปุ่มเวฟติ้งรักขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะอันนี้แซะอะไรหรือเปล่าไม่ได้แซะคือบอกว่าจะบอกว่าวิธีการกินของคนเราเปลี่ยนไปเยอะมากใช่มันเลยทำให้หลายๆบ้านไม่นิยมทำกับข้าวเองแต่ความรู้สึกของเรานะถึงแม้ว่าจะไปซื้ออาหารกินหรือว่าซื้ออาหารแบบทานข้างนอกบ้านเนี่ยก็ไม่เท่าที่แบบว่าเราทำอาหารกินเองที่บ้านนะใช่ในฐานะของคนที่ชอบทำกับข้าวกินที่บ้านนะอันนี้เราก็มีอีกหนึ่งความเห็นของเราเหมือนกันว่าเราก็ว่าถ้ามีเวลาทำกับข้าวกินเองก็ดีกว่าใช่ครับผมสำหรับเราเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ฝึกทักษะในการทำกับข้าวด้วยอย่างเมนูบางอย่างเนี่ยไม่เคยทำแล้วก็เอ้ยไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นประมาณไหนเคยไปกินแต่ก็อยากลองทำกินเองบ้างก็สามารถศึกษาหาข้อมูลและทดลองทำได้เป็นการพัฒนาทักษะไปในตัวใช่หรือว่าการที่เราทำอาหารเป็นมีเสน่ห์ผมมองว่าเอ้ยนี่กำลังจะพูดเลยแบบคือแบบน้องชายเราโสดอยู่ค่ะคือจะบอกว่ามันเหมือนมันเพิ่มสกิลอย่างนึงพอเรามีสกิลมากขึ้นคนก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีความสามารถเราทำได้หลายอย่างเราหลากหลายมันก็เหมือนแบบประสบความสำเร็จนอกเหนือจากการฝึกทักษะของตัวเองแล้วเราคิดว่าอย่างน้อยอะไรที่เราเอาเข้าปากอ่ะเราได้รู้ว่าเราหยิบจับอะไรเข้าไปบ้างคืออย่างเนี้ยสมมติเราจะอ้วนกันด้วยการทำมันบดอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วเราใส่เนยแค่ไหนเราใส่อะไรเราไม่ได้ใส่ชูรสนะเราไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่ได้ใส่อะไรประหลาดๆลงไปเลยเราสามารถเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลให้กับพวกเราได้ทานได้คือเราเลือกของที่เราจะได้กินเองเราไม่ต้องกังวลว่าอันไหนไม่ปลอดภัยอันไหนถึงไม่ปลอดภัยเราก็รู้ว่าเราต้องกินได้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามดูเราสองคนอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรทานบ้านเนี่ยรายการของเรามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากด้วยค่ะติดตามชมกันให้ได้ครับใช่แหละวันนี้เรามีเมนูขนมจีนกุ้งผัดกะปิกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสนำกุ้งลงทอดจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่น้ำมันลงในกระทะใส่เครื่องที่โขลกและพริกขี้หนูลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นน้ำซุปไก่คนจนกระทั่งส่วนผสมละลายค่ะจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพผัดจนกระทั่งส่วนผสมเดือดใส่กุ้งที่ทอดเตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักกุ้งผัดกะปิลงบนขนมจีนแต่งด้วยเมล็ดพริกไทยสดไข่เค็มและหอมเจียวให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ